มีกุญแจล็อกนะครับยานะครับทำความสะอาดแล้วก็แส้นะครับแส้ทำความสะอาดปืนนะครับสายสะพายผ้าเช็ดปืนคู่มือแล้วก็ตัวปืนครับมีแค่นี้ครับสำหรับเรมิงตันนะครับ870ซินเนติกขนาด18นิ้วครับตัวนี้ลองลูกโดดนะครับอันนี้ลูกโดดของ Bullet Buster รุ่นใหม่นะครับสัก5นัดกันนะครับมายิงใส่เป้าเลยประมาณ20-25เมตรเนี่ยนะครับไม่ได้ไกลมากนะครับยิงเล่นๆดูนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงปืนยังไม่ได้ตั้งสูงไม่ได้อะไรนะครับว่ามียิงพลาดไปบ้างนะครับปืนยังใหม่ยังไม่คุ้นปืนนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวจะลองยืนยิงดูนะครับโอเคครับปืนเคลียร์นะครับยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับของเมื่อกี้นะครับเรมิงตัน870นะครับซินเนติกบรรจุ 4+1 นะครับพันธะซินเนติกเรียบร้อยครับยิงแล้วสนุกดีครับเหมือนเดิมครับแต่หลายคนคงเคยเห็นหลายๆคลิปนะครับยิงก็ไม่มีปัญหาครับยิงได้ปกติแต่ว่าปืนของผมนี่ที่ลองยิงลูกโดดเมื่อกี้นะครับออกซ้ายครับผมที่ลองเล็งๆดูแล้วนะครับในระยะประมาณ25เมตรนะครับออกทางซ้ายนิดนึงนะครับเล็งตกกลางเป้านะครับโอเคอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับยิงไม่ติดขัดเลยครับวันนี้ใช้ลูกที่ใช้ก็เป็น SB ครับ Silver Bullet นะครับแล้วก็ไทอาร์มครับก็มีไม่มีติดเลยแต่ว่ามีบางนัดที่ผมฝากกระโจมไม่สุดเองนะครับเพราะว่าผมยังไม่คุ้นเคยกับปืนอันนี้นะครับพอดีเป็นปืนใหม่และยังไม่คุ้นเคยกับการโหลดด้วยนะครับผมสิ่งที่สำคัญโอเคคุณได้ปืนนี้มานะครับเหมาะทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับที่เขาสนใจที่จะเล่นนะครับผมตัวนี้สิ่งที่คุณได้มาปุ๊บนะครับผมหลังจากการยิงแล้วคุณต้องทำความสะอาดกระโหลกให้ดีนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เป็นเหล็กนะครับมันจะเป็นสนิมได้ง่ายมากนะครับผมไม่แนะนำให้เก็บปืนไว้ในห้องแอร์นะครับผมห้องแอร์นี่สำคัญนะครับห้องแอร์นะครับอันนี้จะทำให้ปืนที่เป็นขึ้นสนิมได้ง่ายภายในข้ามคืนนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับผมเวลาเก็บปืนนะครับคุณจะวางนอนแนวราบก็ได้กับในกล่องปืนย้ำเน้นย้ำว่าในกล่องปืนไม่ใช่กล่องกระดาษที่ปืนแถมมานะครับผมปืนรุ่นนี้ซื้อมากล่องกระดาษไม่แถมกล่องกระดาษแถมกล่องมีกล่องกระดาษมานะครับแต่ว่าไม่แถมกล่องปืนนะครับบางรุ่นเขาแถมกล่องปืนนะครับแล้วผมก็ไปซื้อกล่องปืนมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ต้องใช้นะครับเพราะว่ากล่องปืนนี้จะเก็บจะป้องกันความชื้นได้ดีกว่ากล่องกระดาษนะครับผมในกล่องกระดาษจะมีความชื้นค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ไม่แนะนำให้เก็บปืนไว้ในกล่องกระดาษนะครับแล้ววิธีการถ้าเกิดใครต้องการจะเก็บปืนในตู้เสื้อผ้านะครับบางคนจะเก็บแนวตั้งถูกไหมครับไม่แนะนำให้เก็บปืนแนวตั้งในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณล้างทำความสะอาดแล้วมันจะมีน้ำมันอยู่ตามตัวปืนน้ำมันจะไหลลงไปหาพันท้ายด้านล่างนะครับจะโดนพันท้ายซินเนติกของคุณเป็นพลาสติกนะครับจะทำให้เหนียวนะครับจะเปลี่ยนสีไม้ของคุณได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าเกิดเป็นด้ามไม้นะครับในส่วนของด้ามไม้เนี่ยคือถ้ามันเปลี่ยนสีก็ไม่เป็นไรครับมันคงสวยดีนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าวางปืนในแนวตั้งนะครับผมก็วางกันในแนวนี้นะครับเอาด้ามปืนลงเอาลำกล้องลงนะครับ
น้ำมันจะได้ไม่ไหลเข้าไปสู่พันท้ายของคุณนะครับผมรักษาแค่ส่วนนี้ส่วนเดียวนะครับปืนนี้สุดคุ้มนะครับรู้ๆกันอยู่นะครับผมซื้อมาแต่งได้สวยงามมากนะครับอันนี้ยังธรรมดาธรรมดานะครับผมและหลังจากการยิงไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยก็คือนะครับเวลาเราจะฟรีกระโจมนะครับสาวกระโจมนะครับมือเราอาจจะผมอาจจะต้องเอื้อมมือขึ้นมานิดนึงนะครับผมเพราะว่าตัวปลดกระโจมปลดล็อกกระโจมตัวนี้ค่อนข้างไกลนะครับผมต้องเลื่อนขึ้นมานิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ถนัดคนอื่นไม่ถนัดแต่ผมไม่นะครับไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ก็ได้อยู่นะครับและเวลายิงนะครับผมเห็นเวลาผมยิงแบบนี้เนี่ยสาวกระโจมเนี่ยมือผมจะค่อนข้างมันจะต้องเลื่อนไปนิดนึงนะครับเป็นบางรุ่นมันจะหลอกกระโจมอย่างนี้นะครับและพันท้ายนะครับค่อนข้างยาวนะครับคงจะทํามาจากสําหรับคงจะทําพันท้ายเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับเวลายิงนะครับทําให้ผมสาวกระโจมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อาจจะไม่สุดบ้างนะครับแต่คนนะครับแล้วก็พันท้ายมันค่อนข้างยาวอาจจะทํามาเหมาะกับสรีระของคนอเมริกันนะครับผมสําหรับคนเอเชียก็ได้อยู่นะครับแต่ผมก็ยิงก็ไม่มีปัญหาหรอกแล้วก็เวลายิงนะครับกดล็อกกระโจมเนี่ยครับค่อนข้างไกลนิดนึงก็ต้องเอื้อมมือหน่อยผมอาจจะไม่ค่อยถนัดคนอื่นอาจจะถนัดแต่ผมไม่ค่อยถนัดนะครับโอเคก็แค่นี้แหละครับถ้าเกิดคุณซื้อมานะครับมันก็คุ้มอยู่แล้วนะครับคุณไปแต่งเพิ่มได้นะครับต่อหลอดนะเจาะนะครับเปลี่ยนพันท้ายนะครับถ้ามันยาวเกินไปนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดราคาปืนที่ได้มาค่อนข้างถูกนะครับรุ่นนี้ไม่แพงอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าราคาถูกจะมีอยู่ไม่กี่ร้านนะครับผมที่ราคาถูกๆนะครับราคาอยู่แค่20,000ต้นๆนะครับนะแต่ถ้าคุณไปแต่งเพิ่มเมื่อไหร่ก็จะเสียอีกหลายบาทเพิ่มนะครับก็บอกไว้นะครับโอเคครับการยิงก็ไม่มีปัญหาครับก็ปืนที่ดีมากนะครับเหมาะรีคอยล์จะหนักกว่าปืนเซมิออโต้บางรุ่นเท่านั้นนะครับรีคอยล์ของปืนนะครับแต่เป็นผู้หญิงก็ยิงได้นะครับผู้ชายก็ยิงได้ไม่มีปัญหาครับยังไงก็ผมขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าเกิดชอบก็กดติดตามกดไลค์กด Subscribe กันได้นะครับไว้ครั้งหน้าผมจะหาปืนมายิงใหม่นะครับโอเคขอบคุณนะครับเสริมเล็กน้อยนะครับกล่องปืนนะครับเลมิงตันนะครับซื้อมาจะกล่องซื้อมาแต่ถ้าซื้อมาเขาจะแถมกล่องนี้นะครับผมซื้อกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับกล่องสำหรับใส่ปืนของผมนะครับแล้วว่าเวลาผมไปข้างนอกนะครับผมก็จะแยกนะครับผมปืนกับกระสุนนะครับไม่ให้อยู่ด้วยกันนะครับกระสุนก็จะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับปืนก็จะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับกล่องปืนนะครับผมก็จะล็อกกุญแจไว้เอากุญแจเรามาล็อกก็ได้นะครับผมอย่าเอาปืนกับกระสุนใส่รวมกันไว้นะครับผมเมื่อเดี๋ยวโจรตำรวจจับเดี๋ยวเจอเรื่องใหญ่นะครับก็เป็นแค่แนวทางนะครับในการคุณจะนำพาปืนไปในสนามซ้อมยิงนะครับผมเผื่อเจอเจ้าหน้าที่นะครับเราก็จะได้บอกกับเราได้ว่าเจตนาของเราคือการจะไปยิงปืนที่สนามนะครับไม่ควรพกปืนติดไว้ใกล้ตัวนะครับผมถ้าตำรวจเจ้าหน้าที่ตัวเจอนี่จะโดนจับนะครับอันนี้ก็เล็กน้อยนะครับ